เศรษฐกิจอินไซต์ตั้งประเด็นว่าเวียดนามแซงไทยหรือ,อยังเป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่มันตอบได้หลายมิติเหมือนกันนะครับถ้าไปดูเฉพาะตัวเลขของขนาดเศรษฐกิจตัวเลขไรายได้ต่อหัวยังไม่แซงไทยยังห่างอยู่เยอะต้องเน้นย้ำแบบนี้นะครับแต่เนื้อใน,นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนชาติเขาไม่ธรรมดานะครับต้องย้อนกันกลับไปก่อนครับคุณผู้ชมครับดูจากกราฟิกแรก กว่าจะเข้าใจเศรษฐกิจของเวียดนามเราต้องไปเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจอดีตเพื่อทําวันนี้ให้ดีในการวางรากฐานสู่อนาคตนะครับเวียดนามเขารวมชาติเขาจบสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี1976เป็นต้นมาแล้วช่วง10ปีนะครับสำหรับการบริหารประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสต์มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเวียดนามการปกครองเขาได้รับ แนวคิดสังคมนิยมมาร์กซิสจากทางสหภาพโซเวียตนี่แหละนะครับสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันจึงเกิดแนวคิดเรื่องของเปเรสรตรกาแล้วก็กลาสโนดเวียดนามก็ปรับในปีเดียวกันในปี2529มันมีนโยบายหนึ่งนะครับก็คือนโยบายดอยเมย30กว่าปีมาแล้วนะครับสำหรับมาตรการนี้มันคือแนวคิดคือ การปกครองยังเป็นสังคมนิยมอยู่ยังมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แต่ตลาดกับเศรษฐกิจต้องเปิดณตอนนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อรวมประเทศก็ยังใช้ระบบนารวมนี่แหละนะครับพอเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นนโยบายดอยเมยก็เริ่มที่จะให้กเกษตรกรมีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินและก็ทำตลาดให้เสรีมากยิ่งขึ้นการปกครองต้องเอาอยู่แต่เศรษฐกิจต้องเปิดแล้วปรากฏว่ามันได้ผลครับ คุณผู้ชมไปไล่เรียงกันดูนะครับเปรียบเทียบ GDP ของประเทศไทยกับเวียดนามเวียดนามสีแดงไทยสีน้ําเงินนะครับไล่เรียงกันมาดูประเทศไทยเราปฏิรูปเศรษฐกิจมาก่อนเวียดนามถ้ายังจํากันได้เรามีอีสเทิร์นซีบอร์เรามีการย้ายฐานการผลิตนะครับโดยเฉพาะในยุค80จากประเทศญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยเยอะเลยเราเปิดเสรีทางการเงิน แต่เราสะดุดครั้งสำคัญตอนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2,540นะครับแล้วหลังจากปี2,540เป็นต้นมาหลังขึ้นสาสวัสม่ปี2000เศรษฐกิจของประเทศไทยก็เติบโตอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า5%แต่ดูเวียดนามสิครับเส้นสีแดงนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ที่6% 7%ยังโตอยู่อย่างต่อเนื่องและกระทั่งตอนเกิดการแพร่ระบาดของโคโราไวรัสนะครับ GDP ของเวียดนามยังขยายตัวได้เกือบ3%แต่ประเทศไทยเศรษฐกิจติดลบ6.1%ใครใหญ่ไม่ใหญ่เรื่องหนึ่งแต่ใครขยายตัวได้เร็วอันนั้นนี่แหละครับสแสดงถึงศักยภาพแล้วก็โอกาสทางธุรกิจในวันข้างหน้าไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของเวียดนามมันสะท้อนขนาดเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประเมิน5ประเทศ ที่ขนาดเศรษฐกิจเขาแข่งขันกันในอาเซียนอย่างชัดเจนมีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์นะครับไล่เรียงกันดูนะครับอย่างเวียดนามปีที่เจอโควิด -19 เรัส2.9%ยังขยายตัวได้แต่ชาติอื่นครับอินโดนีเซียติดลบ2มาเลเซีย5กว่าไทย6.1ฟิลิปปินส์หนักสุดเลยครับ9.5มันสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่เขาพึ่งผาภาคบริการแตกต่างกันนะครับ ขณะที่ปี2564ก็ยังมองว่าเวียดนามน่าจะโตได้6.5อินโดนีเซียโตได้4.3ไล่เรียงลงมานะครับเป็นมาเลเซีย6.5ไทย2.6นะครับน่าคิดทีเดียวไทยติดลบ6.1 ปีนี้ IMF มองว่าไทยจะฟื้นกลับมาแค่2.6ขณะที่ฟิลิปปินส์จะฟื้นกลับมา6.9แล้วปีถัดๆไปครับตัวเลขถึงจะดูดีขึ้นเวียดนามจะกระโดดไปถึง7%อินโดนีเซียจะโต5.8%ในปี65มาเลเซียนะครับ6%ขณะที่ประเทศไทยในปี2565น่าจะโต5.6%แล้วก็ฟิลิปปินส์6.5%มองง่ายๆจากตัวเลขนี้เศร,รษฐกิจเราสุดไปเยอะ แต่โตกลับมาช้ากว่าและถ้านะมองอีกมิติหนึ่งครับเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขายังไม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยเริ่มมีปัญหาเรื่องแรงงานแล้วนะครับแรงงานไม่พอต่อความต้องการของตลาดเรื่องหนึ่งแรงงานหนุ่มสาวเราน้อยลงไปเยอะเมื่อเทียบกับเวียดนามที่คนหนุ่มสาวยังเยอะนะครับดังนั้นตอนนี้จะไปแข่งขันกันในอุตสาหกรรมที่เน้นแข่งขันแรงงานราคาถูกเราไม่มีทางทําได้นะครับขยยบไปดูถัดไปครับ อ topic, ีกกราฟิกหนึ่งจะทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจของเวียดนามพยายามที่จะผลักดันตัวเองในการไปสู่ประเทศรายได้สูงแต่ณตอนนี้จากกราฟิกต้องบอกก่อนนะครับว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศกําลังพัฒนาเพราะว่าดูจากกราฟิกนี้นะครับคุณผู้ชมขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเท่าไหร่ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับประมาณสัก3ามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐคิดออกมา9ล้านล้านบาทโดยประมาณแต่ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ ประมาณสัก4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยออกมาก็ประมาณสัก13ล้านล้านบาทนี่คือตัวเลขของปีที่ผ่านมานะครับเราเศรษฐกิจยังโตกวียดนามขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูรายได้ต่อหัวของเวียดนามรายได้ต่อหัวของเวียดนามยังอยู่ที่2,700ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ของประเทศไทยยังอยู่ที่7,219ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี รายได้ต่อหัวคนไทยสูงกว่าเวียดนามนะครับอันนี้คือข้อมูลที่สําคัญแล้วก็เน้นย้าว่าเวียดนามตอนนี้ยังไม่ได้แซงไทยแต่น่าคิดเพราะว่าทางรัฐบาลของเราพลเอกประยุทธ์จันโอชาทางนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่าจะพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี2579อีก10กว่าปีเท่านั้นครับ ขณะที่เวียดนามบอกว่าเวียดนามก็พยายามที่จะผลักดันประเทศของเวียดนามให้เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี2588เขาก็ต้องพยายามเร่งเครื่องนะครับไทยบอกอีก10กว่าปีเวียดนามบอกอีก20กว่าปีก็คงต้องดูว่าใครจะถึงก่อนกันเพราะว่าจะเป็นประเทศที่รายได้สูงได้ รายได้ต่อหัวของคนในประเทศโดยเฉลี่ยนะครับขนาดเศรษฐกิจหารด้วยประชากรจะอยู่ที่12,356ดอลลาร์สหรัฐหรือปีหนึ่งหางเงินได้3,80,000บาทเท่ากับเงินเดือนเดือนละ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับขั้นต่ำถึงจะเป็นประเทศที่ไรายได้สูงเดี๋ยวไปดูกราฟิกถัดไปกันครับกราฟิกถัดไปคือการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากทาง World Economic Forum สังเกตด,ดูครับคุณผู้ชม ประเทศไทยเรานะครับเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามมันก็ยังมีส่วนที่ประเทศไทยเรายังเหลื่อมอยู่นะครับนั่นก็คือยังนําหน้าเวียดนามอยู่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเวียดนามคะแนนทางด้าน ICT เขาก็สูงและก็เริ่มมีการพัฒนาเรื่องของแรงงานเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นขณะที่ประเทศไทยคะแนนด้านโครงสร้างพื้นฐานทักษะ รวมไปถึงเรื่องของมาตรการต่างๆยังดีอยู่แต่ว่าเรื่องนวัตรกรรมนะครับเวียดนามดูโดดเด่นกว่าและล่าสุดนะครับข้อมูลที่ทีมงานของรายการเศรษฐกิจอินไซต์รวบรวมมาจากทาง IMD นะครับเขาไปจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันล่าสุดนี่แหละครับของประเทศไทยปรากฏว่าประเทศไทยเราจาก64เขตเศรษฐกิจทั่วโลกเราอยู่อันดับที่28ณนะตอนนี้นะครับ ดูดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ถ้าไปดูคะแนนโดยรวมอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าทั่วโลกปีที่แล้วเขาก็กระทบกันหมดแต่ปีนี้อันดับในการแข่งขันของไทยดีขึ้นครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับเบื้องหลังความสําเร็จของเศรษฐกิจเวียดนามเวียดนามทําอะไรเราเอาอะไรกลับมาคิดกับประเทศของเราได้บ้างนะครับเวียดนามเขาตั้งเป้าชัดเจนเลยนะครับก็คือ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องใหญ่ของชาติเป็นภารกิจที่สําคัญและที่สําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวียดนามกําหนดเป้าหมายความสําเร็จเขาดูเป็นรายปีแล้วเวลารัฐบาลเขาประเมินความสําเร็จเขาดูทีละครึ่งปีนะครับถ้าทีท้าไม่ดีก็จะเปลี่ยนก็จะปรับอย่างรวดเร็วตอนนี้เราก็เลยเห็นมนาตรการใหม่ๆจากเวียดนามอยู่เยอะนะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ นอกจากในเชิงนโยบายแล้วมันมีอะไรอีกบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งต้องบอกก่อนนะครับข้อมูลที่หยิบยกมานี้เป็นข้อมูลจากบทความมองเวียดนามแล้วสะท้อนดูไทยมันจะยกระดับได้อย่างไรล่ะครับเรื่องนี้ศึกษาโดยคุณพิทูลชมสุขฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวิเคราะห์กันออกมา4มุมด้วยกัน1เลยครับก็คือเรื่องของขนาดตลาด เพราะอะไรเรื่องของเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA คุณผู้ชมลองดูดีๆนะครับเวียดนามนะวันนี้ไปจับมือทําการค้าเสรีแล้วกับสหภาพยุโรปเกิด Brexit อังกฤษแยกออกมาก็ไปจับทําการค้าเสรีแล้วกับอังกฤษคือยุโรปทั้งทวีปเวียดนามไปจับมืออีกส่วนหนึ่งคือเวียดนามก็อยู่ใน CPTPP ด้วยสําหรับ11ชาติเอเชียแปซิฟิกเวียดนามก็ไปจับมือกับเขา เวียดนามไม่กลัวและเวียดนามก็เปิดฉากสําหรับเรื่องของการค้าเสรีเต็มที่เลยนะครับและเขาก็พยายามชักจูงให้คนมาลงทุนในประเทศสิทธิประโยชน์ต่างๆก็เยอะนะครับส่วนที่2คือ ID Adoption พยายามที่จะใช้สเต็มนะครับดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาในประเทศเหมือนกันเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องใหญ่ของเวียดนามเขาสินค้าส่งออกของเวียดนามณนะตอนนี้นะครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับกลายเป็นว่า สินค้าที่เป็นหัวใจสําคัญประเทศเขาเขาใช้เทคโนโลยีเขาใช้นวัตกรรมแรงงานเขาคุ้นไม้คุ้นมือกับสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนที่3คือทักษะแรงงานก็พยายามที่จะไปยกระดับทักษะแรงงานและส่วนที่4ก็คือมาตรการที่ใช้ต่อเนื่องมา30กว่าปีคือการปฏิรูปเศรษฐกิจด่อยเมยนี่แหละครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าพักคอมมิวนิสต์นะครับที่ เวียดนามค่อยๆปรับค่อยๆขยับจากอนุรักษ์นิยมก็เปิดส่วนที่เป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในวันนั้นที่ประกาศการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเมยคือเหงียนวันรินเหนียนวันรินถ้ามองย้อนมาวันนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เปิดเศรษฐกิจของเวียดนามโดยที่ยังคงรูปความเป็นสังคมนิยมอยู่ครับขยับไปดูถัดไปครับข้อเสนอแนะ ถึงประเทศไทยประเทศไทยเราทําอะไรได้บ้างมองเวียดนามแล้วมาให้กําลังใจตัวเองได้ด้วยนะครับส่วนที่สําคัญคือขนาดของตลาดและก็สินค้าตอนนี้ถึงเวลาที่ประเทศไทยเราที่เชี่ยวชาญเรื่องของภาคการผลิตโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดีหันมาเลยครับทำสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทําอุตสาหกรรมใหม่หรือว่า new S curve ที่เราพูดถึงกันใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมสําคัญนะครับและเปลี่ยนแนวคิดจากฐานการผลิต มาเป็นเป้าหมายจุดหมายปลายทางระดับโลกสําหรับนักลงทุนทั่วโลกเดี๋ยวไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปเราก็จะเห็นเรื่องความสามารถสําคัญในการปรับเปลี่ยนในการประยุกต์ไ CT มาใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญครับ วันนี้ประเทศไทยมี 5G เราต้องใช้ 5G ให้เป็นประโยชน์นะครับรวมไปถึงเรื่องของ ICT ต่างๆต้องทําให้คนไทยเข้าถึงเข้าถึงง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ําและวิ่งไปด้วยกันในวันข้างหน้าของเศรษฐกิจดิจิตอลครับขยาบไปดูในกราฟิกถัดไปครับเรื่องของแรงงานอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เรามีปัญหาคือแรงงานจบออกมาแต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเราต้องไป reskill upskill รวมไปถึงผลิตบัณฑิตใหม่ที่กําลังจะจบให้ตรงกับความต้องการของตลาดและส่วนนี้สําคัญครับ ตอนนี้คนเก่งเราไม่พอหรือคนเก่งที่เป็นที่ต้องการเราไม่พอเราต้องให้สิทธิพิเศษเราต้องเปิดตลาดในการดึงคนเก่งจากต่างประเทศให้เขามาอยู่ในประเทศไทยถามว่าทําไมนอกจากทําให้ธุรกิจไทยดีขึ้นก็เป็นการถ่ายทอดเทคนโนโลยีและองค์ความรู้ให้คนไทยด้วยนะครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปคือเรื่องของมาตร,รการต่างๆการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นเรื่องจําเป็นนะครับ และที่สําคัญนะตอนนี้ความพร้อมด้านกฎหมายระเบียบมาตรการต่างๆก็จะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ดึงดูดให้ต่างชาติมาลงทุนในไทยนะครับอุตสาหการรมใหม่ในไทยเราก็ต้องมีมาตรการในการดึงดูดให้คนตัวใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยคนที่มีกําลังเขาหันมาเล่นเขากล้าที่จะลงทุนแล้วก็มั่นใจกับการลงทุนเรื่องนี้เรื่องสําคัญครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ IMD เพิ่งจัดอันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย64เศรษฐกิจเราอยู่อันดับที่28ดูดีขึ้นแต่เรายังจะต้องทําอันดับให้ดีขึ้นกว่านี้และนี่ก็คือหัวข้อที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบกันระหว่างเศรษฐกิจของประเทศไทยกับเศรษฐกิจของเวียดนามตอนนี้เวียดนามยังไม่แซงแต่ว่าถ้าไทยยังโตต่ํากว่าศักยภาพ 2-3%แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวียดนามโตปีละ7%สักวันหนึ่งเวียดนามจะแซงเราครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ